ืนหอนที่อารวะแคมป์เออดุ้งดุ้งนะดุ้งเออถ้าหนังเรื่องนี้ชื่อว่าคืนหอนที่ค่ายอารวะต้องถ่ายเดย์ฟอร์ไนท์นะดุ้งดุ้งนะดุ้งเออถ่ายกลางวันย้อมย้อมไม่ค่อยเห็นเนี่ยอะไรเลยเออคนมองไม่ค่อยเห็นดุ้งดุ้งนะดุ้งเออถ้าไทยเข้าแทงออกอะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวหนังเก่าไงบางทีหนังเก่าแม่งก็ไม่ต้องความรู้สึกก็ได้โคตรสปอยแม่งเลยดีกว่าเก่ามากประมาณ80เกิดไม่ทันอ่ะพวกเราเกิดไม่ทันเออส่วนใหญ่แล้วหนังเรื่องนี้ถ้าใครเป็นขาสแลชเชอร์อ่ะถ้าไม่ได้ดูก็ต้องเคยได้ยินชื่อแหละเป็นหนังที่เชื่อว่านะโดน Google สปอยกันแม่งเกือบจะทุกคนอะโดนทุกคนอยู่แล้วเออต้องโดนทุกคนแต่ขอเตือนนี้ไว้ก่อนเลยโจหัวก่อนเลยว่าถ้าใครไม่รู้จัก Sleep Away Camp ขอแสดงความยินดีด้วยแสดงว่าคุณยังไม่เคยโดนสปอยเพราะฉะนั้นห้ามไปเซิร์ชส้นตีนเลยทั้งนั้นไม่ต้องดูตัวอย่างด้วย เพราะบางคนอะเอาเฟรมที่มันสปอยมาทำเป็นปกเออทำเป็นปกคลิปอะห้ามเซิร์ชเอาเป็นว่าใครที่เป็นคอสแลชเชอร์อยากหาหนังสแลชเชอร์ยุคเก่าๆ80เลยนะดูก็ลองไปดูความ practical effect ความถ่ายฟิล์มกล้องไม่หวือหวาเรียวเอางี้ดีกว่าเรียวก่อนจะเข้าโคสปอยความรู้สึกนิดนึงเอาของพี่ก่อนโดนสปอยก่อนไหมก่อนที่จะดูได้ไหมว่าเป็นชาวพันทิปกระทู้หนังโหดที่เขาจะฉายให้ดูในแสดงว่าไม่รอดไม่รอดไม่รอดความรู้สึกเป็นไงบ้างความรู้สึกที่ดูนะพอดูเองนะก็รู้สึกว่ามันก็โอเคการแสดงแต่ละคนมันจะดูเวียดเวียดไปหน่อยคือต้องบอกว่าเฮ้ยไอ้ที่หนังยุค80น่ะต้องวางเรื่องคอสตูมแอคติ้งลงนิดนึงอ่ะบางฉากมันจะเหมือนละครเวทีเวทีนิดนึงอ่ะมันจะมีกลิ่นอ่ะตัวละครบางตัวจะออกมาแบบเดียวทำไมล่ะอย่างเวลาคนโกรธอะไรเงี้ยเขาก็จะแสดงออกในแง่ที่แบบเห็นชัดเลยมันจะติดยืนกำหมัดมันจะมีฟีลลิ่งนั้นก็คือพี่เป็นคนที่ดูหนังเก่าเยอะๆมากๆมอนปี80แล้วชอบแนวเนี้ยมันเบียดดีก็เลยดูแปลกๆก็มันก็โอเคส่วนตัวพี่เป็นอีกคนนึงที่ไม่รอดเหมือนกันแต่พี่เคยพูดมาแล้วว่าพี่จะมีทริคส่วนตัวในการแบบไปนั่งทำอะไรให้มันลืมๆอ่ะแล้วมันพอที่จะมีเฟิร์สอิมเพรสชั่นได้มันบอกความรู้สึกไม่ได้ขอแซมเปิลได้ไหมคือเวลาก่อนจะดูหนังก่อนจะอะไรเนี่ยพี่จะพยายามไม่นึกถึงอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับหนังเรื่องนั้นสมมุติพี่จะไปดูอเวนเจอร์อีกรอบนึงพี่จะไม่นึกถึงคำว่ากัปตันไม่นึกคำว่าไอรอนแมนจะไม่นึกถึงคำว่ามาร์เวลไม่นึกถึงคำที่เกี่ยวข้องเลยสักนิดเดียวพี่จะพยายามไม่นึกถึงคำเหี้ยอะไรเลยแล้วไปฟังเพลงเมทัลที่เราชอบแล้วฟังสักพักนึงฟังจนรู้สึกว่าไม่มีคำว่ามาร์เวลเหลืออยู่ในหัวและมันก็รู้สึกว่าพอที่จะเฮ้ยเข้าใจอารมณ์ได้ว่าเอ้ย first impression ขนาดนี้แต่มันเป็นพี่ขอใช้ศัพท์ส่วนตัวว่าเป็น first impression เทียมนี่คือเราดูสบายมาคือช่างแม่งก่อนแต่เราดูคือใช่แต่เราเคยดูมาแล้วนะเราเคยรู้มาแล้วตอนจบอ่ะเพราะว่าไอ้เหี้ยหนังเรื่องนี้ใครที่เป็นคอสแลชเชอร์พูดว่าไม่โดนสปอยนี่ไม่ไอ้เหี้ยมันเชื่อยากเชื่อยากชิบหายเซิร์ชคำว่า Sleep Away Camp นี่คือโดนสปอยเลยเตือนก่อนนะว่าอย่าไปเซิร์ชความรู้สึกเอางี้ว่าเรา2คนถือว่าถูกจริตถูกจริตเข้าเรื่องดีกว่าเริ่มเรื่องคือมันปูเรื่องราวก่อนอย่างที่บอกไปว่าหนังทุกๆเรื่องเนี่ยมันจะมีการปูเรื่องนี้ปูตัวละครแองเจล่าก่อนวันนั้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือตัวพ่อแองเจล่าแล้วปีเตอร์น้องชายมาพักร้อนกันขี่เรือเล่นขี่เรือเล่นขี่เรือเล่นมันจะมีเพื่อนๆญาติๆก็เดี๋ยวก็ไปกันเป็นกรุ๊ปทัวร์กรุ๊ปทัวร์ไปเล่นกันแล้วเขาไปขี่เรือเล่นข้างๆไอ้นี่แคมป์อารวักชื่อแคมป์นะชื่อแคมป์อารวักคือเรื่องทั้งเรื่องเนี่ยจะอยู่กับแคมป์อารวักเนี่ยระหว่างที่กำลังเพลิดเพลินตัวแองเจล่ากับปีเตอร์นึกซนแกล้งพ่อผักแต่ในเรื่องมันจะอย่างที่บอกว่ายุค80น่ะมันจะดูแบบหลายๆอย่างเขินๆมากเขินๆแล้วก็อีกอย่างนึงหนังเรื่องนี้ใช้ทุนสร้างไม่มากโอ้อย่าเรียกก็ไม่มากก็น่าจะไม่น่ามากเลยล่ะประหยัดเท่าที่จําได้นะเท่าที่จําได้นะจะอยู่ที่ประมาณ 300,000 เหรียญบวกๆยุค80ถือว่าเยอะมั้ยก็เป็นล้านเลยเอ้ยไม่รู้พี่ไม่รู้ค่าเงินตอนนี้มัน30ดอลลาร์พี่ไม่รู้นะว่า300,000ดอลลาร์นี่คืออ้างอิงจากปัจจุบันน่ะถ้า300,000ดอลลาร์ณปัจจุบันมันไม่เยอะเลยใช่แต่ว่าณตอนนั้น80นั้นไม่รู้เยอะหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าSleepaway Campเนี่ยใช้งบประมาณนี้แหละ300,000ดอลลาร์สหรัฐแต่ทำกำไรไปหลัก10ล้านอ่ะอันนี้รวบรวมจากสถิติปัจจุบันนะประมาณนั้นแล้วกันเอาเป็นว่าหลังจากที่เพลิดเพลินแกล้งพ่อตกน้ำคิกคิกคิกคักคุกคิกมาเนี่ยสักพักมันจะมีเจ้าหน้าที่ของแคมป์ขับเรือดูดีหญิงมาสอนหญิงขับเรือไว้สอนนู่นนี่เอ๊ะ
สักพักไม่ทันเห็นเสยครอบครัวของแองเจล่าไปในระหว่างที่เขากำลังอยู่ใต้น้ำน่ะเออเสยป้าไปทำให้ปีเตอร์น้องชายกับพ่อของแองเจล่าตายไปเราก็จะเห็นแองเจล่าแม่งร้องไห้ทางนี้ก็จะตัดแปลกๆนิดนึงนะมันจะมีตัดรีแอครีแอคคนรอบข้างจะแบบว่าแองเจล่าแม่งร้องไห้แล้วเห็นแบบแล้วแบบแข็งๆอ่ะแบบมันจะแข็งๆนิดนึงอะไรก็แล้วขึ้นนะเฮ้ยอีก8ปีต่อมาเราก็จะรู้ว่าแองเจล่าเนี่ยมาอยู่กับป้ามาธาป้าใช่ป้ามาธาเนี่ยตามข้อมูลเนี่ยด็อกเตอร์มาธานะอ๋อเออก็น่าจะเป็นหมอหรือเกี่ยวข้องแหละแต่หนังจริงๆหนังมันไม่ได้บอกข้อมูลขนาดนี้นะอันนี้พี่ไปหาข้อมูลเพิ่มเอาเป็นว่าป้ามาธาเนี่ยเขามีลูกชายชื่อลิกลิกกี้วันเนี้ยเป็นช่วงฤดูร้อนเด็กๆปกติที่ต้องไปเขาเรียกอะไรเข้าแคมป์ดูร้อนกันนะป้ามาท่าก็เลยเฮ้ยค่ายเนี้ยอารวัตลิกกี้เคยไปเข้าลิกกี้เคยไปเข้าค่ายแบบนี้มาแล้วพาแองเจล่าไปหน่อยไปเข้าค่ายดูร้อนด้วยกันพี่ดูแลน้องด้วยนะในฐานะมีประสบการณ์มาแล้วนี่อ่ะสุดท้ายแล้วลิกกี้กับแองเจล่าก็ไปเข้าค่ายพอมาถึงที่ค่ายปั๊บเนี่ยเราก็จะได้เห็นตัวละครก่อนหนังมันมาสถานที่ใหม่ก็ต้องแนะนำตัวละครภายในสถานที่นั้นเพราะเดี๋ยวเรื่องทั้งเรื่องตลอดหลังจากเนี้ยจะเกิดขึ้นที่ใช่ค่ายอารวักนี่แหละเฮ้ยจริงๆจริงๆถือเป็นหนังวันโลเคชั่นได้เหมือนกันนะสังเกตว่าหนังภาพยนตร์เนี่ยเกิดที่ค่ายอารวักแล้วทั้งเรื่องเนี่ยเดี๋ยวเราฟังไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเกิดตามจุดต่างๆของค่ายนั่นแหละให้ยกตัวอย่างก็จะคล้ายๆกับมิสซัมมาภายในหมู่บ้านไอ้เหี้ยนั่นน่ะเออมันเป็นหนังวันโลเคชั่นแต่โลเคชั่นเขาใหญ่เอาง่ายๆกองไม่ต้องมูฟไปไหนพอหลังจากเข้ามาที่ค่ายปั๊บก็ต้องเปิดตัวตัวละครก่อนตัวละครกรุ๊ปแรกที่เขาเปิดตัวคือพ่อครัวพ่อครัวแก๊งพ่อครัวเราจะเห็นแก๊งพ่อครัวแบบยืนรูปคางอยู่มันจะมีคนนึงไอ้คนที่รูปคางเนี่ยชื่ออาร์ตี้อาร์ตี้อาร์ตี้น่าจะเป็นทรงๆประมาณนั้นหื่นๆนิดนึงจะหิวตลอดเวลาอ้วนๆหื่นๆมองเด็กๆก็แบบพวกแบบไก่น้อยไก่แบบไก่เหมือนแบบเขาเรียกไก่อ่ะเหมือนแบบอร่อยอร่อยอ่ะน่ากินน่ากินอ่ะวิ่งกันได้นมนี่เด้งเลยพี่อาร์ตเด็กพึ่งแบบเออไว้ขบเพาะไว้ขบเพาะเห็นแล้วอยากจะเตาะเตาะก็รู้สึกว่าโอ้โหแม่งเด็กเข้าปากอีกแล้วไอ้เหี้ยฤดูร้อนอีกแล้วกูได้หลอกกินเด็กสักคนสองคนเว้ยต่อมาเราก็จะได้เห็นตัวละครอีกตัวนึงคือจูดี้หนังสแลชเชอร์มึงมันก็ต้องมีผู้หญิงร้ายๆพอมีผู้หญิงร้ายก็ต้องมีเพื่อนร้ายๆอีกคนนึงนางชื่อเม็กชื่อเม็กชื่อเม็กคนคนที่สวยเลยเม็กนี่เป็นเหมือนเขาเรียกอะไรวะรุ่นพี่พี่เลี้ยงฟิวๆนั้นอะดูแลน้องๆไงดูแลน้องๆคือในค่ายมันจะมีรุ่นพี่ไงแล้วก็มีรุ่นน้องถูกป่ะไอ้รุ่นพี่เนี่ยก็ต้องดูแลรุ่นน้องนางเป็นตัวร้ายเอางี้ตัวร้ายของเรื่องจูดี้กับเม็กไม่ชอบแองเจล่ามากๆเพราะอะไรครับเพราะแองเจล่าเป็นคนที่เหมือนกับเด็กเนิร์ดอ่ะเงียบ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 เก็บตัวเงียบแล้วเหมือนเป็นไก่อ่อนไก่อ่อนไก่อ่อนในค่ายนึกภาพวัยรุ่นแบบบูลลี่อ่ะคอยบูลลี่แองเจล่าอยู่ตลอดเวลานี่คือมีสมัยตั้งแต่สมัยนั้นเลยนะบูลลี่บูลลี่แปดศูนย์มีตั้งแต่พระเจ้าเหาจริงรู้มาหรือนายทองเหม็นเมื่อก่อนโดนบูลลี่ด้วยก่อนไปออกว่าพม่าว่าอะไรว่าโดนพม่าบูลลี่ว่าเตรียมไม่ทันอย่าชงไว้แบบนี้อย่าชงไว้แบบนี้แต่นี่ดีแต่นี่ดีกูก็ไม่ได้แบบมีสต็อกมุกอยู่ในหัวมากมายขนาดนั้นมึงโยนที่อะไรเนี่ยต่อเราพูดถึงเม็กเราก็จะเห็นอีกหนึ่งอย่างด้วยว่าเม็กกับเมลเจ้าของค่ายเหมือนแบบคุยเขาจั่วความสัมพันธ์จั่วความสัมพันธ์ว่าสองคนเนี้ยเหมือนจะแบบมีซัมติงจีบกันชอบกันแอบมอกันอันนี้เจ้าของค่ายคือไอ้ลุงชื่อเมลอ๋อไอ้ลุงเมลนั่นคือเจ้าของค่ายเออไอ้เม็กเลยแบบรู้สึกว่าเอ้ยกูได้ผัวเจ้าของค่ายก็ดูมีกระตังหน้านี่ๆตีความแก่มากเลยนะเฮ้ยได้ผัวแก่ก็มึงมั่นคงไงอ๋อได้ผัวแก่ก็มีตังมีเงินเก็บเงินก้อนสบายชีวิตจะโทเม็กนี่ก็เป็นสาวหนึ่งคนที่อยากฝักหวังเคลมเมลหวังเคลมหวังเคลมเมลเจ้าของค่ายตัวละครอีกหนึ่งตัวที่เปิดมาช่วงเริ่มตอนเข้าค่ายก็คือพอไอ้ตาพอเนี่ยต้องบอกว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวแปรสำคัญของเรื่องเลยเดียวเออเป็นเพื่อนกับไอ้นี่นะไอ้ลิกเป็นเพื่อนกับลิกเป็นเพื่อนสนิทกัน3ปีละดีมากแล้วไอ้พอเนี่ยที่พูดมาก็คือเดี๋ยวพอมันจะเป็นคนที่คอยจีบคอยตื้อแองเจล่าตลอดพอหลังจากที่เข้ามาอยู่ปั๊บ
เหตุการณ์ต่อมาคือกำลังกินข้าวกันแองเจล่านั่งซึมซึมมาอยู่ในค่ายสักพักแล้วทำไมไม่ล่าเริงไม่คุยกับใครไม่ปฏิสัมพันธ์กับใครข่าวไม่กินนั่งเงียบๆนิ่งๆเขาเนี่ยปัญหาใหญ่เลยคือทางแคมป์เนี่ยก็เลยให้เรียกครูมาเรียกคนโค้ดโค้ดมันจะมีก็มาคุยใช่ทำไมหนูไม่กินข้าวคะมาปอบมาคุยสุดท้ายแล้วเขาก็หาวิธีนะพยายามทำให้แองเจล่าหาอะไรทำเผื่อจะล่าเริงขึ้นเขาก็เลยแนะนำว่าเฮ้ยเดี๋ยวลองไปหาอะไรทำในครัวไม่หยิบจับก๊อกแก๊กเผื่อจะชอบไงเออเผื่อจะชอบงานในครัวเผื่อจะนู่นนี่นั่นอาจจะไม่ล่าเริงขึ้นสุดท้ายพอปาไปในครัวปั๊บไอ้เหี้ยป้อยเข้าปากช้างเจอลุงอาร์ตี้ยืนลุ่มหนวดอยู่เจอลุงอาร์ตี้เข้าไปหวานหมูและกูคืนนี้กูได้ซัดไอ้น้องแองเจล่าแน่ๆแล้วลุงอาร์ตี้เยาว์ด้วยผมยาวผมเชียวผมยาวสวยน่ารักชะลาเสียเลยไอ้ลุงอาร์ตี้นี่ก็อ่ะโอเครับเดี๋ยวผมดูแลน้องแองเจล่าเองพาเข้าไปหลังล่างจะมีห้องเก็บของไงทรงเหมือนรับตาคนรับตาคนทรงเหมือนดูพรทับเหมือนกันนะเฟคเชฟเฟคเชฟเชฟแสดงว่าเพ่งเยอะดูเยอะหลังจากลุงอาร์ตี้ลากแองเจล่าเข้าไปแล้วเนี่ยลุงอาร์ตี้ก็พยายามปลดเข็มขัดพยายามแบบโอ้น้องแองเจล่าอยู่นิ่งๆนะเขาจะเปลี่ยนกางเกงหรือเปล่ากางเกงแน่นอาจจะแน่นไงอ้วนจะไปกินบุฟเฟ่ไงปลดกระดุมกินเยอะต้องปลดกระดุมไม่ใช่ก็คือเอาง่ายๆอาร์ตี้คือจะหลอกเย็ดแองเจล่านั่นแหละเออแต่ระหว่างที่กำลังจะแบบประทุษร้ายใช้คำนี้ประทุษร้ายนะประทุษร้ายเผื่อมีผู้ใหญ่ดูใช้คำที่สุภาพขึ้นนิดนึงกำลังประทุษร้ายหรือจะหลอกเย็ดน้องเจล่าเนี่ยพี่ชายญาติพี่ลิกกี้พี่ลิกกี้ก็มาพอดีเอ้ยเดือดดิอาร์ตี้มึงทำอะไรเนี่ยคือลิกกี้ตลอดทั้งเรื่องอ่ะเราจะเห็นว่าลิกกี้เป็นห่วงน้องมากเขาปกป้องน้องเขามากใช่เขาปกป้องไม่ว่าจะเกิดอะไรเนี่ยเขาบอกว่าห้ามปล่อยให้เจล่าอยู่คนเดียวเด็ดขาดลิกกี้เข้ามาจะห้ามปามสรุปเจอลุงอาร์ตี้สวนกลับแล้วบอกว่าเฮ้ยพวกมึงอ่ะออกไปซะแล้วห้ามบอกใครถ้าบอกใครมึงเจ็บมึงเจ็บไหมออกไปมึงจะหลังแหวนแม่งมึงจะไปละครช่องเจ็ดที่ไหนก็วิ่งหนีกันไปใช่ก็วิ่งหนีหลังจากที่ไล่เด็กๆไปปั๊บทางเจ้าของค่ายเขาก็มาถามทางอาร์ตี้ว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้ยมีอะไรหรอกเด็กมันคิดกลัวมันกลัวขวัญอ่อนเลยไอ้ใหญ่ไอ้ขวัญอ่อนกลัวเฮียอะไรกลัวจิ้งจกอ่ะกลัวตุ๊กแกกลัวแมงสาบวิ่งหนีไปกลัวมึงนั่นแหละมันจะถอดไปแล้วสถานการณ์ต่อมาก็คือลุงอาร์ตี้ปรุงอาหารไงกำลังทำอาหารให้เด็กๆก็ขึ้นเหยียบเก้าอี้ขึ้นกำลังปรุงโรยส้นตีนเลยโรยไอจิโนโมโต้ส้นตีนเลยโรยกำลังโรยสักพักเราเห็นมือของตัวละครปริศนาภาพยนตร์ไม่ได้บอกว่าใครมือเห็นแค่มือออาร์ตี้ยืนบนเก้าอี้นี่ใช่ๆก็เอื้อมมาจับเก้าอี้แล้วก็ค่อยๆดึงอืดให้มันห่างกับหม้อสักพักอาร์ตี้มันก็ใครวะอ้วนมากมองไม่เห็นเหมือนหมาใต้ตึกหมาใต้ตึกพี่จะมีตัวนึงติดจงคอไม่หมาใต้ตึกพี่จะมีตัวนึงเว้ยคือมันอ้วนมากเวลาเกาตูดมันจะเกาเองไม่ได้แล้วมันทำไงอ้วนแล้วมันก็จะนั่งวนอย่างเงี้ยแบบหมุนอาร์ตี้เป็นแบบนั้นอาร์ตี้เป็นแบบนั้นเลยหันไม่สามารถมองก้นตัวเองเห็นโอ้อ้วนเกินยืนพิงกำแพงอยู่เงี้ยแหละแล้วแบบมึงเป็นใครเนี่ยอย่าล้อเล่นกับกูใจอย่าให้กูหลุดไม่ได้กูหลังแหวนใช่นะหลังแหวนใช่นะสักพักแม่งแบบไอ้มือปริศนาตัวความปริศนาค่อยๆดึงห่างขึ้นสักพักแม่งเริ่มไม่ไหวหล่นคว้าหม้อเดือดๆอ่ะลงมาด้วยไอ้เหี้ยหม้อคว่ำใส่สาหม้อคว่ำใส่ตายห่าภาพตัดมาอีกทีคือไอ้ตาลุงอาร์ตี้เนี่ยแม่งตัวพองเนี่ยพูดเลยนะนี่คือพลังของ practical effect เว้ยไอ้เหี้ยเห็นเป็นตุ่มน้องเลยนะแบบบุ๊บบับนึกภาพสมัยก่อนยุค80น่ะคือคอมพิวเตอร์กราฟิกอ่ะมันมีแล้วแต่มันยังไม่ได้ถูกใช้กว้างขวางในวงการบันเทิงไม่บูมจริงๆไอ้พวกคอมพิวเตอร์กราฟิก CG ที่เราใช้กันในยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีตั้งแต่ฟิล์มแล้วนะในยุคฟิล์มอ่ะเขาทำคอมพิวเตอร์กราฟิกกันยังไงรู้ไหมสมมติจะวางไฟอ่ะสมมติจะเผาคนทำไฟทั้งเฟรมเลยนะเผาจริงไม่ได้ต่อให้มีชุดกันไฟแล้วเนี่ยมันต้องบัฟให้ดูสนุกมันต้องรับให้ดูเยอะขึ้นอีกครับเขาใช้วิธีการถ่ายไฟแยกแล้วมาวางเอาฟิล์มมาวางซ้อนกันโอ้นึกภาพบ้างเหมือนยิงสไลด์เอาฟิล์มวางซ้อนกันแล้วยิงเอฟเฟกต์กับฟิล์มจริงตรงนั้นอะใส่ฟิล์มใหม่อีกทีนึงเนี่ยคือไอ้ CG คอมพิวเตอร์กราฟิกอะที่เราดูปัจจุบันเนี่ยมันก็โตมาจากตรงนั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นแล้วมีตุ่มไอ้เหี้ยทำยังไงก็ไม่รู้แหละไอ้เหี้ยมีแมคานิกของเขาอะเป็นผงร้อนไปหมดสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ตาอาร์ตี้เนี่ยก็ถูกอุ้มออกไปตัวเมลเจ้าของค่ายคงไม่มีอะไรหรอกอุบัติเหตุไม่ได้สงสัยเพราะมันเป็นเหมือนเป็นอุบัติเหตุไงนะแบบหม้อน้ำล้มใส่แม่งซุ่มซ่ามไงก็เกิดอุบัติเหตุหนังอะ
มันถือว่าเริ่มเร็วเหมือนกันนะเริ่มปุ๊บไม่นานแนะนำตัวละครไม่นานปั๊บให้เห็นตัวแองเจล่าหน้าเบื่อเป็นยังไงบุคลิกเป็นยังไงแล้วเกิดคดีฆาตกรรมคดีแรกแต่ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเรายังไม่รู้เลยนะว่าเฮ้ยเด็กๆมีใครบ้างจุดยืนของกลุ่มเด็กเป็นยังไงหนังเข้าใจให้เห็นแล้วว่าพี่ลิกกี้เนี่ยเหมือนมีแก๊งคู่อริเหมือนในค่ายมันจะมีแก๊งนึงที่เป็นแก๊งของพี่ลิกกี้กับอีกแก๊งนึงที่คอยแบบคอมเมนต์กันเล่นเบสบอลก็คอมเมนต์คุกกิ๊กยุกกิ๊กแต่ที่จั่วขึ้นมาคือในเรื่องอ่ะมันจะมีตัวละครเด็กเนิร์ดตัวนึงที่พี่มองว่าตัวละครตัวเนี้ยไม่ได้อยู่จุดยืนที่สำคัญแต่ขาดไม่ได้มันก็จะมีแบบความโดนบูลลี่อ่ะที่ถูกบัฟทำให้แบบรู้สึกว่าในค่ายเนี้ยไม่ได้มีแค่แองเจล่าคนเดียวที่โดนบูลลี่นึกภาพว่าคนโดนบูลลี่มากๆเนี่ยมันอาจจะโดนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโดนชักจูงความคิดไปได้ว่าเฮ้ยแองเจล่าโดนบูลลี่จนกลายเป็นฆาตกรไงเขาก็เลยมีตัวละครเอามาโดนบูลลี่มากกว่า1คนเพื่อให้แบบดูช่วยซัพพอร์ตบรรยากาศการโดนบูลลี่นิดนึงอ่ะช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรก็แนะนำตรงนี้ไปต่อมาเป็นไนท์ปาร์ตี้เราก็จะเห็นหลายๆอย่างอย่างจะมีตัวละครเมลกับเม็กก็อยู่จีดูดีอยู่มุมนึงแองเจล่านั่งอยู่มุมนึงมีหนุ่มๆเต้นอยู่มุมนึงปาร์ตี้คึกคักแต่มันจะมีตัวละครตัวหนึ่งที่ชื่อเคนนี่เว้ยคือไอ้ตัวละครเคนนี่เนี่ยมันเป็นตัวละครที่อยู่หนึ่งในแก๊งคู่อริของริกกี้นึกภาพว่าแองเจล่ามันเป็นเด็กที่เงียบเก็บตัวเหมือนเป็นไก่อ่อนในค่าย มันก็จะมีตัวละครที่มาคอยแบบเอ้ยนี่ไอ้อ่อนเนี่ยกันบูลลี่เข้าไปบูลลี่ทำไมมึงเป็นหุ่นยนต์เหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบเข้าไปบูลลี่นะริกกี้เห็นก็ยอมไม่ได้ก็มีปัญหากันต่อยกันงัดกันตรงนั้นไม่รู้ว่าเขามาห้ามหรือว่าเขามาช่วยกันลุมคือมันทับกันไปหมดแล้วตอนคือเอาง่ายๆคือมีเรื่องชกต่อยกันในงานปาร์ตี้อ่ะสุดท้ายคุณครูก็จับแยกแหละหลังจากที่สถานการณ์ตรงนั้นผ่านพ้นไปแล้วนะหลังจากทุกคนทะเลาะเสร็จกันปั๊บเด็กๆก็แยกกันแล้วพอไปแนะนำกับแองเจล่าไปแล้วว่าเฮ้ยเป็นเพื่อนกับพี่ลิกกี้นะชวนคุยใหญ่เลยชวนคุยชวนเคยว่าสนิทกับลิกกี้มากมายแค่ไหนคุยไปคุยมาจนสุดท้ายเขาเรียกไงหมดเวลาปาร์ตี้อะไรเงี้ยแล้วก่อนจะทิ้งท้ายเนี่ยแองเจล่าไม่พูดมาตลอดทั้งเรื่องถึงตรงนี้แต่มาพูดคำแรกกับลิกกี้นี่แหละว่ากู๊ดไนท์คราวนี้แหละเป็นปัญหาใหญ่เลยทางแก๊งฝั่งผู้หญิงเนี่ยชื่ออะไรนะไอ้จูดี้เนี่ยเขาไม่ยอมเขาก็บอกดอกนี่มึงจะมากเกินไปแล้วนะไอ้สัตว์แล้วต่อมาไอ้แก๊งคู่อริเนี่ยก็มาหากลุ่มสาวอีกกลุ่มนึงชวนลงเล่นน้ำ ชวนลงเล่นน้ำฉากนี้ก็เราก็จะได้เห็นตูดหนุ่มๆแล้วขาวโบ๊ะเลยตูดหนุ่มๆวิ่งกระโดดลงน้ำกันแต่มันมีตัวละครเจ้ากรรมคือตัวละครไอ้เคนนี่เคนนี่กำลังพายเรือหม้อสาวอยู่พาน้องคนนึงที่อยู่ในแก๊งผู้หญิงไปไปพายเรือกันนั่นแหละกำลังพายเรือกันปั๊บก็แบบเฮ้ยแก้งหญิงไงแก้งหญิงระวังนะในน้ำมันมีงูน้ำระวังด้วยไอ้สาวนั่นกลัวงูไงกลัวงูก็แบบแก้งกันขย่มยึกสักพักเรือล่มพอเรือล่มปั๊บไอ้สาวคนนั้นโมโหง่ายงอนกลับไปแล้วนะจ้วงกลับเลยกลับแล้วแต่ไอ้เคนนี่เนี่ยไม่รู้ตัวก็อยู่ในเรือว่ายเข้าไปในเรือไงก็กล่าวว่าจ้าเอแบบเฮ้ยน้องสาวอยู่ไหนจ้าน้องสาวพี่รออยู่ในเรือนี่นะรับตาคนเดียวเชียวอะไรเงี้ยระหว่างที่รอไปก็เห็นตัวละครปริศนาหัวดำหลังเข้ากล้องเขาพยายามไม่เห็นก่อนว่าฆาตกรคือใครหนังไม่ต้องซ่อนทุกคนที่เห็นนะก่อนจะตายนะเขาจะพูดหมดว่าเธอนี่เองหรือเธอหรืออะไรต้องทำอะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้พูดชื่อสักพักไอ้เคนนี่ก็โดนกดน้ำตื่นเช้าขึ้นมาก็จะมีพี่เลี้ยงหรืออาจารย์นี่แหละในค่ายนั่นแหละมาเจอศพมาเจอศพแม่งงูแม่งไหลออกปากต้องบอกว่า practical ในเรื่องนี้แม่งดิบนะดิบมากออกปากเลยมีงูเลื้อยออกปากสยองเลือดไหลเฮียแม่งทำ practical ดีมากอะสำหรับพี่นะแล้วต่อมาพอชวนแองเจล่าไปดูหนังตอนจะมีเหตุการณ์ต่อมาเขากำลังเล่นวอลเลย์บอลกันอยู่แต่ว่าทางไอ้ตัวแองเจล่าเนี่ยไม่ยอมเล่นกับคนอื่นเลยตองพอก็มาชวนไปดูหนังก็บอกว่าดูกันมาดูหนังกันไหมไอ้ตัวพยายามจีบไงใช่ใช่แองเจล่าก็บอกว่าเฮ้ยคืนนี้เขาก็มีดูหนังอยู่แล้วแหละก็ไปอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยได้ก็ไปดูหนังด้วยกันสองคนสักพักเมกเห็นเมกก็เข้ามาบอกว่านี่ถ้ามึงจะไม่เอากิจกรรมอะไรเลยนะมึงก็ไม่ต้องไปคุยกับผู้ชายแล้วก็ไม่ต้องเอาเหี้ยอะไรทั้งนั้นเข้าใจไหมอิจฉาเฮียมันตัวบอกแล้วตัวละครสแลชเชอร์มันต้องมีแบบร้ายๆต้องมีแบบร้ายๆต้องร้ายด้วยนะต้องแบบร้ายอ่ะร้ายไม่มีดีเลยอ่ะแล้วแอตติจูดของทางเอ็นเจล่าที่มองหน้าทุกคนเวลาโดนด่ามันจะหน้าอย่างเงี้ยพี่ว่ามันยังดูสมเหตุสมผลอย่างนึงคือที่พ่อกับน้องตายอาจจะทำให้เป็นเด็กเก็บกดไงแสดงอารมณ์แบ
นิ่งไม่ถูกมันนิ่งนิ่งไปอะไรเงี้ยเหตุการณ์ต่อมาคือวันที่ดูหนังก็ไปไงก็ไปก็บอกแล้วว่ายังไงก็ดูหนังมันมีกิจกรรมให้ทำดูหนังก็ไปดูอยู่แล้วแหละสุดท้ายก็ไอเจล่าก็ดูหนังกับพอนั่นแหละดูหนังเสร็จพอก็รู้สึกก็แบบนั่งใกล้กันดูหนังต้องนั่งใกล้กันแน่นอนรู้สึกแบบมีสกิปโดนสปาร์คเขินไม่หมดพาจูดี้มาข้างมันจะมีคล้ายๆใช้คำว่าอะไรโรงนอนตึกอ่ะมันจะมีตึกพักของผู้หญิงตึกพักของผู้ชายแล้วมันแยกห้องอ่ะแล้วข้างๆมันจะมีตอกเปลี่ยวๆแอบข้างๆที่พักเนี้ยก็ชวนเจล่ามาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดูอะไรมาดูอะไรเดี๋ยวให้ดูอะไรให้ดูเดี๋ยวให้ดูงูให้ดูงูงูเนี่ยพาไปดูงูไงอยากเห็นงูเปล่าพาเจล่ามาจะชวนเจล่ามาดูงูสักพักไอพอแบบไม่ไหวแล้วขอจูบหน่อยเถอะอันนี้ไม่ได้พูดหรอกกูมันเข้ามาในหัวกูเองใช่อย่างนี้จริงอ่ะแต่แบบขอจูบหน่อยเถอะอุ้ยสักพักอุ้ยเลยอุ้ยเอ็งจะล่าแบบนิ่งเหมือนแบบโดนจุกครั้งแรกแล้วแบบอุ้ยทำไมทำอย่างนี้อ่ะไม่เอาแล้วกลับห้องนอนดีกว่าเดี๋ยวอย่าพึ่งมีต่อยสองแล้วก็ขอกู๊ดไนท์คิดไม่มีอะไรหรอกขอแค่กู๊ดไนท์คิดสักพักก็จุกบัวแล้วแบบคนบ้ากลับห้องแล้วอยู่นี่เลยจะหลุดมันอย่างเงี้ยเอ็งจะล่าคนบ้ากลับห้องละชอบนะชอบนะเฮ้ยเฮ้ยแต่ว่าไอพอก็เหมือนมีหวังมีหวังมีหวังแน่จูดี้เกาะติดสถานการณ์คู่รักนี้ไปไหนจูดี้ก็ต้องอยู่ข้างๆนะไม่งั้นมันจะไม่มีสีสันหนังมันจะจืดรักกันเฉยๆได้ไงมันต้องมีก้างขวางคอสิสเต็ปการ์คอนไงแต่ฝรั่งเขา80นะปัจจุบันไทยยุค2020ยังยังมีอยู่เลยยังมีเยอะโอเคโอเคเราไม่ว่ากันเขาเรียกภาพยนตร์กับละครคนละศาสตร์กันละครแนว80คนละศาสตร์กันคนละศาสตร์คนละศาสตร์กันนายไม่เข้าใจหรอกไม่เข้าถึงศาสตร์ของละครแสดงว่านี่ศาสตร์ได้ตัวนะต่อมาตัดที่ห้องพักห้องพักของกลุ่มเด็กผู้ชายลิกกี้กำลังแย่แกล้งไอ้เนิร์ดเนิร์ดใส่แว่นจำได้ป่ะโดยการเอาวิปครีมเนี่ยโปะไว้ที่มือแล้วก็เอาถุงเท้ามาเขียนหน้ามันพอแบบลำคาญลำคาญป่ะก็โบว่าแรงเหมือนกันนะแกล้งแรงเหมือนกันนะถ้าเป็นพีโดนแกล้งจะโมโหไหมโมโหพี่ก็จะหยิบมีดแต่พี่แทงเลยไอ้เนิร์ดเนี่ยก็แบบโมโหแบบจะแกล้งกูทำไมพวกมึงแกล้งไอ้ลิกกี้พวกนี้ก็แบบมองเป็นเรื่องตลกไงบูลลี่แหละบูลลี่ก็แบบมึงแกล้งกูหยิบมีดมาในตู้จริงมีดอยู่มีดจากไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วแต่มันมีมีดอยู่แล้วนะมีทว่ากูจะแทงมึงไอ้เนิร์ดนี่ก็ไล่แทงแต่ไม่ทันเกิดเหตุการณ์ไล่ๆเกิดขึ้นหรอกพี่เลี้ยงเข้ามาซะก่อนพร้อมกับห้ามไว้ห้ามเล่นมงเล่นมีดในที่กลางคืนใช่ป่ะก็ห้ามไว้ได้ต่อมาคือแองเจล่าเนี่ยก็โดนบูลลี่หนักเรื่อยๆเราจะเห็นนะแองเจล่าเป็นตัวละครที่เขาขยี้แหละว่าให้โดนบูลลี่คือนิ่งๆเงียบๆหน่อยอะไรเงี้ยทางเม็กเนี่ยก็เข้ามาแกล้งมาอะไรอย่างนี้เขาก็เห็นว่าแบบมึงว่ายน้ำเป็นไหมทำไมไม่ไปว่ายน้ำกับคนอื่นก็เข้ามาเขย่าคราวนี้เขย่าแรงมากเขย่าแบบตัวมึงจะปิวแล้วล่ะทำไมไม่ว่ายน้ำทำไมไม่ว่ายหมดนี่แล้วจนเนี่ยตัวละครแองเจล่าเนี่ยลำคาญก็เดินออกมาแล้วเดินออกมาก็คือเดินออกมาพี่ว่าน่าจะมาหาตัวลิกกี้นั่นแหละเพราะในหนังมันไม่ได้บอกแต่มันเดินมาทางหอชายไงเราก็พยายามหาเหตุผลให้เหมือนกันมันจะมีบางจุดเหมือนกันนะที่แบบว่าเหมือนแบบพอดโคนนิดๆน่ะแบบเฮ้ยมึงเดินมาตรงนี้ทำไมอะไรเงี้ยเดินหาพอป่ะเอาเป็นว่าพี่คิดว่าน่าจะเดินมาหาลิกกี้ใช่พอเดินมาทางหอชายพอลิกกี้อยู่นั่นแหละใช่ใช่แต่ทางฝั่งที่ผู้ชายอยู่เนี่ยมันจะมีไอ้แก๊งคู่อริยืนบนหลังคายืนบนหลังคาปาลูกโป่งน้ำเล่นกันเชี่ยอะไรไม่รู้ปาลูกโป่งน้ำสงการสงการฝรั่งมีสงการด้วยมันจะมีตัวละครชื่อบิลลี่หนึ่งในแก๊งนั่นแหละเห็นแองเจล่าเดินมาแล้วไงก็แบบเอ้ยมึงพวกมึงแองเจล่าอีกไงแองเจล่าไงไอ้ไก่อ่อนนะไอ้เด็กที่ไม่พูดกับใครเลยอ่ะไอ้เด็กแปลกๆอ่ะคนนั้นน่ะมาแล้วมึงไอ้ดูหยิบลูกโป่งน้ำซัดเข้ากลางพุงแองเจล่าเลยแองเจล่ามันลงไปนั่งจุกลิกกี้ลงมาพอดีเห็นไอ้ลงไอ้พวกมึงแกล้งน้องกูเหรอไอ้ลงมาต่อยมึงกูเตะขึ้นชั้น8แล้วนะระวังนะกระโดดมึงรู้จักจ่าพนมปะล่ะช่างกูอยู่ไหนจะตามหาช่างไปตีแล้วเคยเห็นจ่าพนมไอ้โชว์หรือเปล่าเขากระโดดสูงมากอ่ะมันจะมีในโรงละครที่จ่าพนมเขาเคยไปเหมือนเซอร์ไพรส์คนดูอ่ะแล้วให้คนยืนบนไหล่แล้วถือเป้าอ่ะคนหนึ่งคนยืนบนไหล่อีกคนนะแล้วถือเป้าจ่าพนมตีลังกาเตะโดนเป้าเลยเย้เคนั่นแหละกูจะเป็นจ่าพนมเลยนะกระโดดเตะลังกาสุดท้ายสถานการณ์นี้ก็คลี่คลายไปอย่างดีทุกคนก็โดนด่าโดนอะไรไปต่อมาไอ้แก๊งที่ไอ้ปลาลูกโป่งน้ำข้างบนน่ะก็กลับที่พักไงจ้ะให้แยกย้ายก็แยกย้ายก็ได้กูก็กลับที่พักของกูไอ้ตัวบิลลี่บิลลี่ไอ้ตัวปานไอ้มือปานเนี่ยนักปาน
วดขี้ก็เลยไปเข้าไปขี้ในห้องน้ำขี้ไม่ทันจะหย่อนตูดพัวเท่านั้นแหละตัวละครปริศนาอีกแล้วนี่คือจริงๆอ่ะเขาน่าจะใช้ตัวดำๆแบบโคนันนะตัวดำๆครอบครัวตัวดำอ่ะดำๆก็ยืนเอาไม้มาขัดประตูเหมือนไม้กับพื้นเลยนะไม้ถูพื้นน่ะด้ามม็อบมันกดขัดประตูไว้คือออกไม่ได้แล้วโดนขังแล้วต่อมาข้างบนมันจะมีคล้ายๆกับตัวมุงลวดมุงลวดกันแมลงอย่างเงี้ยมือปริศนาเจ้าเดิมมือดำมือดำมือดำเขาบอกว่ามึงนึกถึงโคนันไว้แล้วกันถ้าใครไม่เคยดูนะกรีดพกมีดไปด้วยรอบนี้เขาพกมีดมากรีดมุ้งลวดมีดหนังเปิดไปแล้วหนังเรื่องนี้ดีอย่างนึงอาวุธทุกอย่างนะถ้ามันสำคัญหรือมันต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับหนังเยอะๆมันจะเปิดได้ใช้แน่นอนมันก็กรีดแล้วเอาพึ่งโยนเข้ามาในห้องน้ำพึ่งโยนแล้วก็ไอ้เหี้ยนั้นก็พึ่งตายด้วยโดนพึ่งต่อยจนพึ่งตายเละเลยใช่ภาพที่เห็นเราก็จะเนี่ยมีพึ่งอยู่นะไม่รู้เขาทำยังไงให้ผึ้งมันเกาะอยู่นั่นนะไม่รู้เหมือนกันเขาคงมีล่อเท่าที่พี่รู้คือผึ้งปกติมันจะมีอาหารมีอะไรของมันด้วยแล้วเขาคงใช้วิธีแบบนั้นนะนะล่อที่หุ่นไงใส่ไว้ในหุ่นผึ้งจะได้มาตอมถ่ายโอ้โหแม่งโหดมากนะเพราะโหดมากแต่จากเหตุการณ์ครั้งเนี้ยเมลเจ้าของค่ายเริ่มไม่อยู่นิ่งแล้วเริ่มสงสัยและเริ่มตะงิดแล้วว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยมันมีคนตายนี่ไม่ใช่ศพแรกนะมีฆาตกรป่ะวะ3ศพละกี่ศพแล้วที่พูดมาไอ้เหี้ยอยากจะถามว่ามึงสงสัยอ่ะตายมาเยอะแล้วนะ3คนนี้ก็อ่ะคนแรกอ่ะไอ้ตาพ่อครัวอ่ะน้ำคว่ำใส่อุบัติเหตุนะถ้าเราจะโทษว่ามันเป็นอาถรรพ์ของที่นี่ได้มั้ยเหมือนค่ายอาถรรพ์ป่ะโดนน้ำลวกแล้วก็จมน้ำตายคืนหอนอารวาสต่อตายคืนหอนอารวาสหรือว่าคืนหอนที่อารวาสแคมป์คืนหอนที่ค่ายอารวาสแล้วคือแต่ละคนที่ตายอ่ะคือเขาตายแบบอุบัติเหตุทั้งนั้นใช่แต่ว่าถ้าหนังเรื่องนี้ชื่อว่าคืนหอนที่ค่ายอารวาสต้องถ่ายเดย์ฟอร์ไนท์นะถ่ายกลางวันย้อมยอมมองไม่ค่อยเห็นเนี่ยอะไรเลยกดมองไม่ค่อยเห็นแล้วก็ตัวละครก็จะต้องมีตัวโจ๊กจริงๆขาดตัวโจ๊กเรื่องนี้ก็ต้องมีตัวโจ๊กต้องมีตัวโจ๊กแต่ไม่มีตัวโจ๊กออกมาวิ่งกี้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 เฉยๆโดนแกล้งแกล้งแกล้งกันไปใช่ต่อคือหลังจากนี้เนี่ยพอลเนี่ยเขาก็เริ่มแบบสารสัมพันธ์กับเอ็นเจล่ามากพอเอ็นเจล่ามันคือมันอยู่หลายวันแล้วไงทั้งคู่ก็คือคุยกันนุ่งนิ่งจุ้งจิ้งไอ้พอลก็ตามจีไม่เลิกคราวนี้เขาขอได้ไหมพี่พอลเนี่ยขอได้ไหมขอน้องเอ็นเจล่าไปเจอกันได้ไหมที่ทะเลสาบพี่ขอละค่ายมันอยู่ริมทะเลสาบไงพี่ขอได้ไหมอยู่ริมทะเลสาบดูดาวเฉยไม่มีอะไรหรอกจับมือกันดูดาวจับไม่จับงูจับงูไปนั่งจับงูดูดาวกันก็ไปกันคืนนั้นสรุปว่าก็เกือบจะมีอะไรกันเล่นกันไปเล่นกันพี่พอก็เอาง่ายๆเอ้ยพยายามเย็ดกันอ่ะจะแทงให้ได้เลยจะพยายามไอ้พอนี่ก็แบบกระเฮียนกระหือรือพยายามจะมีอะไรด้วยได้คือแองเจล่าเนี่ยเขาก็พยายามจะป้องมือยะไม่เอาอืมนิดเดียวนะไม่เป็นจนแบบเหมือนมีฟีลลิ่งเหมือนจะยอมกันนะเหมือนแบบมีแบบเอ้ยพยายามแบบเหมือนละครไทยไม่นะแต่กลางรอละไม่นะไม่นะมันจะมีฟีลลิ่งเนี้ยครับคือปัดใจปากไม่ตรงกับใจปากไม่ตรงกับใจไม่นะแต่ก็เหมือนจะยอมเนี่ยเคลิ้มเคลิ้มจังหวะเคลิ้มเคลิ้มปั๊บแม่งปัดภาพไปในอดีตเราก็จะเห็นแองเจล่ากับน้องชายปีเตอร์ที่ตายไปแล้วยืนชี้กันยืนชี้พอหัวเราะย่ออย่างเงี้ยภาพก็แผ่นไปบนเตียงเจอพ่อตัวเองกำลังมีเซ็กอยู่กับผู้ชายพ่อเป็นเกย์เว้ยพ่อเป็นเกย์แล้วทั้งคู่อ่ะก็คือยืนหัวเราะเห็นเป็นเรื่องตลกกับอีกภาพนึงเห็นเป็นตัวน้องชายปีเตอร์นั่งอยู่บนที่นอนกับแองเจล่าตัวน้องชายนั่งชี้อย่างเงี้ยใส่แองเจล่าแล้วกล้องมันก็หมุนเป็นซิมโบเอาไว้คือจริงๆแล้วฉากพวกเนี้ยต้องบอกก่อนว่ามันเป็นภาพในความคิดอาจจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงก็ได้แต่อย่างน้อยๆอ่ะพี่คิดว่าพ่อเป็นเกย์เนี่ยน่าจะจริงน่าจะจริงแต่ไออาการมายืนชี้อย่างนั้นเนี่ยใช่หรือเปล่านี่ไม่แน่อาจจะเป็นนิมิตอาจจะแค่เห็นไงแค่เห็นกับน้องไม่ถึงกับไปยืนชี้นึกภาพในฝันมันคือยืนชี้แต่ก็ยังมีอะไรกันอยู่อะมันคงไม่วิปริตถึงขั้นนั้นมั้งนะมั้งแต่ภาพที่เราเห็นก็คือเนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วไอที่นั่งชี้เนี่ยก็เหมือนจะคล้ายๆมีโยนโจทย์คำถามไว้ไกลๆ เราติ๊กตรงนี้ไปก่อนพอตัดกลับมาปัจจุบันแองเจล่ากำลังโดนลวนลามอยู่นี่ไม่นะ อยู่แบบเนี้ยแต่สุดท้ายพอหลังจากที่กลับมาก็เริ่มรู้สึกตัวเองก็ปฏิเสธปฏิเสธพอไปเช้าวันใหม่มันก็จะมีกีฬาล่าธงใช่ไหมกิจกรรมล่าธงเกิดขึ้นประเด็นสำคัญมันไม่ใช่ตรงนั้นประเด็นสำคัญมันเกิดที่แองเจล่าเนี่ยอยู่นะตรงนั้นด้วย
ไอ้พอไงเมื่อคืนยังคาใจอยู่ทำไมอ่ะเราก็รักกันนี่เราก็เธอเหมือนจะยอมแล้วนี่รีบไปทำไมอยู่ดีปฏิเสธฉันอย่างนี้ล่ะรีบไปหรือเปล่ามันเพิ่ง 3-4 วันนี้ไม่รู้มันไอ้เหี้ยนี่เงียบไอ้เหี้ยนี่เงียบมากเงียบหงุดหงิดอ่ะโดนหญิงปฏิเสธนี่เงียบหงุดหงิดเลยจูดี้เข้ามาขัดซะก่อนจูดี้มันก็พูดในประโยคหนึ่งประมาณว่าพ่อโดนปฏิเสธแล้วสิไปแคร์ทำไมกับแองเจล่าน่ะมึงดูดิแองเจล่าเล็กนิดเดียวของฉันสิใหญ่บุบบับเลยเอาจริงๆแล้วสำหรับพี่นะตัวละครจูดี้เนี่ยเป็นเด็กมีปัญหานะเว้ยครับเออมันดูแบบต้องการจะชนะตลอดเวลาเห็นใครเกินหน้าเกินตาไม่ได้อะไรเงี้ยคาแรคเตอร์ที่จะต้องมีในหนังอเมริกันอยู่แล้วใช่ไหมใช่เออเห็นใครเกินหน้าเกินตาไม่ได้ต้องแทรกแซงต้องอิจฉาต้องอะไรตลอดเวลาไอแองเจล่าก็ยั่วพอลากพอเข้าไปในป่าถามว่าถ้าเป็นพอไหวไหมไหวไม่เอาไหวไม่เอาใช่ไหมปฏิเสธยังไงยังไงก็แองเจล่าดีกว่าใช่แองเจล่าเรามั่นใจว่าเราจะจีบแองเจล่าก็ต้องแองเจล่าเท่านั้นเป็นพี่ก็ไม่ไปเหมือนกันนมเล็กถ้าไม่มีกล้องอะนมเล็กพอเข้าป่าปั๊บเราก็จะเห็นพ่อกับจูดี้ยืนจูบกันไอ้ลิกกี้กับแองเจล่ามาพอดีเดินผ่านมาจะมาเอาธงไงเออได้ยินเสียงชุก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 อะไรเข้าไปดูเจอกำลังฟันธงอยู่เลยเออกำลังจูยืนจูบกันแองเจล่ามาเห็นหน้าตอนนั้นก็คือโกรธคนละมุมนะแองเจล่าเห็นมุมสูงไอ้ลิกมองเห็นจากมุมช้อนขึ้นโคตรดีแองเจล่าเนี่ยมาเห็นพอกับจูดี้ยืนจูบกันนางก็เสียใจมากแต่ว่า acting ที่เห็นน่ะแม่งอีกแล้วโดนสตาร์ทอีกแล้วเห็นปั๊บแล้วก็วิ่งไปรู้สึกยังไงอ่ะรู้สึกยังไงอยากรู้รู้สึกพี่ว่าอย่างนี้ด้วยเว้ยหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของนักแสดงคนนั้นนะเอ้าเหรอเออนั่นคือเรื่องแรกของเขาอ๋อพี่ว่าน่าจะมีอารมณ์แข็งๆอยู่ลองเปลี่ยนเป็นถ้าเป็นละครไทยอ่ะไม่ทำไมพอทำกับแอคเตอร์ล่ะอย่างนี้เออแต่นี่แต่พี่ว่ามันก็สมเหตุสมผลได้ไล่ไปเรื่อยๆมันจะรู้ว่าเพราะอะไรต่อจากนั้นคือพอก็มาพยายามง้อพยายามตามติดง้องอนไอ้เจล่าแหละขอได้ไหมขอโอกาสครั้งที่สองได้ไหมเออขอโอกาสได้ไหมว่าไอ้ที่ขอพยายามของ้องอนเอาเป็นว่าระหว่างเนี้ยระหว่างที่ง้องอนเนี่ยจูดี้กับเม็กก็เข้ามาเสียบเข้ามาขัดขวางตลอดไอ้เหี้ยนี่อิจฉาเพื่อนเห็นใครเกินหน้าเกินตาไม่ได้เห็นใครแม่งมาดูดีได้ดีมันจะมีผัวเหรอมีผัวได้ไงกูไม่อนุญาตไม่ต้องมีผัวทำไมผีเข้าเป็นของมึงเหรอ เขาจะมีผัวมีเมียอะไรก็เรื่องของเขาเลยแต่ไม่ได้ต้องมีตัวความอิจฉาไงแองเจล่าที่นั่งอยู่นั่งดูคนว่ายน้ำอยู่ดีๆเม็กก็มาอีกแล้วว่ายน้ำไหมว่ายน้ำไหมเออว่ายน้ำตัวเองว่ายได้น้ำขย่าใหญ่เลยขย่าบู้ตัวจะปิวให้ได้กระดูกก็ไม่เหลือคราวนี้หนักเลยจับแขนสองข้างเลยเอออุ้มทางตัวดีกับเมย์ก็อุ้มไปแล้วก็จะโยนลงน้ำเออแล้วคราวนี้ลิกกี้มันเห็นเออมันจะเข้าไปห้ามอีกประเด็นเจอลุงออลุงเจ้าของแคมป์เขาก็มันอะไรอะไรจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนไอ้ลุงเจ้าของแคมป์เนี่ยมีอารมณ์แบบคือชอบไอ้หญิงเม็กอยู่ไงสังเกตว่าเวลาไอ้สาวเม็กทำอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพยายามแบบช่วยเม็กแหละช่วยให้เม็กเนี่ยแกล้งแองเจล่าให้ได้สำเร็จแต่สุดท้ายไอ้ลิกก็หลุดมาได้แหละมาได้หลังจากที่ไอ้ลิกหลุดมาได้เห็นแองเจล่าตกน้ำไงโดนไอ้ตาเม็กกับจูดี้ไงโยนแองเจล่าตกน้ำแองเจล่ามันมีไอ้นี่กับน้ำอยู่ไงพ่อมันตายกับน้ำเนี่ยตายกับน้ำก็ทำให้เขารู้สึกมันกลัวใจมันกลัวคือปกติจากที่เราโดนที่เราเห็นมาเนี่ยแองเจล่าโดนแกล้งเขาจะหน้านิ่งตลอดไม่ว่าจะเหตุการณ์อะไรเขาโดนเขาจะหน้านิ่งแต่เหตุการณ์นี้เขาไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงกลัวฟันแบบนี้กลัวน้ำจริงคือกลัวไปหมดสมองนี่คงแล่นเรื่องพ่อเรื่องพี่อะไรประมาณนี้แล้วลิกกี้ก็พยุงแองเจล่าขึ้นจากน้ำระหว่างที่พยุงขึ้นจากน้ำก็จะมีกลุ่มเด็กที่อยู่แถวนั้นจริงๆกลุ่มเด็กแถวนั้นน่ะพี่เชื่อว่าแม่งไม่ได้คิดอะไรหรอกไม่คิดอะไรคือเห็นจูดี้กับเม็กแกล้งแองเจล่าไงเห็นแกล้งครับไอ้เหี้ยเด็กอ่ะเด็กมากเลยกลุ่มนั้นอ่ะแกล้งก็แกล้งมั่งป่าทรายใสอีแน่อีแน่อีอีไอ้ไก่อ่อนอีอีไก่อ่อนอีอีอย่างเงี้ยซ้ำเติมเออไอ้ลิกแม่งก็พยุงแองเจล่าด้วยความโกรธเว้ยมานั่งที่เดิมแหละพร้อมบอกปลอบแองเจล่าว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่จะแก้แค้นทุกคนที่บูลลี่น้องให้เองแกไม่มีสิทธิ์หลังจากนั้นก็คือว่าตัวทางเม็กเนี่ยเขาก็บอกกับเม็กกับเมลเจ้าของค่ายเขาก็มีนัดกันนัดเดทกันนัดยิ้มนัดยิ้มอย่านัดเดทนัดยิ้มคือมึงส่งยิ้มให้กันกุ๊กกิ๊กแบบตีมันจะมีตีตูดด้วยตีตูดเอ้ยตาเมลไม่ตีตูดช้อนตูดยายเม็กใช่ไหมก็นัดยิ้มแหละเฮียนัดยิ้มกันก็นี่แหละ
เขาก็บอกกันเพื่อนเมกก็บอกกันเพื่อนบอกกับทางจูดี้บอกเอ้ยเดี๋ยวเขาไปนะคืนนี้ต้องอาบน้ำก่อนอาบน้ำตัวหอมๆไปนัดยิ้มกับเฮียเมลแต่ไม่ได้บอกไงว่าใครไม่ได้บอกนี่เราตีความไงเราบอกให้ฟังแล้วเล่าให้ฟังไงก็จะอาบน้ำอยู่ดีๆเนี่ยแหละช่วงระหว่างอาบน้ำก็เปิดน้ำร้อนบัวทำเพลงห้ามไปไม่รู้พิงถามอย่างเดียวกำแพงแม่งบางมากเลยนะพี่ไม่เรียกว่ากำแพงเหมือนเอากระดาษ A4 มาวางผมมันเหมือนแบบคือเขาไม่ได้ให้เห็นเว้ยว่าไอ้ห้องน้ำเนี่ยอยู่ริมห้องไม่ริมตึกไม่หรืออยู่ในตัวห้องหรืออย่างไรไม่รู้เอาเป็นว่าสิ่งที่เห็นคือเหมือนห้องน้ำแม่งถูกกระดาษไขขั้นไว้เฉยๆแล้วอาบน้ำกำลังพิงอยู่สบายๆเลยแต่ช่วงที่ไอ้โดนแทงเนี่ยตลกนิดนึงนะคือโดยส่วนตัวพี่เนี่ยพี่เห็นในมุมนั้นพี่ไม่รู้ว่าแม่งโดนทางไหนนึกว่าเคยโดนแทงไม่ใช่คือไม่รู้มุมไหนคือมันยืนอยู่ตรงนี้ห้องมันเป็นสี่เหลี่ยมถูกไหมมันยืนชิดริมนี้ไม่รู้มันมาจากข้างหลังหรือมันมาจากข้างๆไม่รู้แม่งแทงข้างนี่บอกคือด้วยความหนังยุคนั้นน่ะมันคอมพิวเตอร์กราฟิกไม่มีเขาก็พยายามหลบถ่ายหลบเราก็จะเห็นแค่ปักไปเห็นมือแทงเข้าแม็กจึกแล้วลากแล้วไอ้ตาพี่ขำรีแอคของเม็กคางแบบเลื่อนทีเลื่อนลงทีนึงไอ้พี่แทงไม่ให้ตายละเพี้ยนอย่างนี้แล้วแล้วก็จะหลายเกียร์เลยมึงน่าเป็นพวกกับแกลลี่เชื่อดิกูหน้าให้กับลิฟต์พี่ทำใหม่ได้เยี่ยมเลยอ่ะหลังจากนี่ก็คือตัวละครเมกตายครับโดนกี่หลังตายไปแล้วนะตัดมาที่กลุ่มเด็กกลุ่มหนึ่งครับมากับพี่เลี้ยงไอ้กลุ่มเด็กกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มเด็กกับที่ปลาทรายอ่ะที่ปลาทรายกลุ่มแก๊งปลาทรายใส่มันซื่อมากเลยนะก็บอกแล้วว่ากลุ่มเด็กนี่ไม่มีอะไรไอ้วันเนี้ยสถานการณ์ที่ตัดก็มาก็คือมาตั้งแคมป์ตั้งแคมป์นอนตั้งแคมป์นอนกลางป่านอนนอกห้องมาหาประสบการณ์ใช้ชีวิตให้ครบไงมาเข้าค่ายไงเขาจะมีกิจกรรมของเขาแหละอันนี้ก็คือมาตั้งแคมป์ข้างนอกอย่างที่พี่บอกหนังเรื่องเนี้ยเขาจะปูอาวุธเขาก็ปูนี่คือข้อดีของการหาเหตุผลให้ทุกอย่างที่จะเข้ามาในเฟรมหนังมันจะมีเด็กคนนึงเอาขวานขวานเล็กขวานของพี่เลี้ยงอ่ะเอาออกมาแกว่งเล่นพี่เลี้ยงตีมึงโอ้ยเจ็บพี่ทำไรนึกว่าเจ็บจริงทำไมอ่ะเอาขวานมาเล่นขวานไม่ใช่ของเล่นเอามาพี่เสื้อสะท้อยไม่ใช่ของเล่นนะตีเฉือนคอแม่งเลยจะเป็นสแลนเชอร์อีกแล้วแหมมันก็คงเอาไปเอาเป็นว่าไอ้ขวานนี่เขาก็จั่วเอาไว้จริงๆจะไม่มีก็ได้แต่มีให้เห็นหน่อยว่าพี่เลี้ยงพกขวานมานะเดี๋ยวมันจะดูไม่เหตุผลไม่สมเหตุสมผลตัดมาที่พอเว้ยพยายามง้อจำได้ไหมว่าพอพยายามง้อแต่ว่าไม่สำเร็จยังไม่สำเร็จไอ้จูดี้ขัดขวางตลอดคราวนี้คือพอมาพยายามง้อแองเจล่าอีกครั้งแองเจล่าคราวนี้ให้โอกาสให้โอกาสพอและมายืนหน้ากล้องนิ่งๆแล้วถ้าอยากง้อฉันใช่ไหมไปเจอฉันริมน้ำสิถ้าเดินออกไปเป็นผีป่ะเนี่ยไม่รู้สึกอะไรเลยจริงถ้าใครเคยดู Sleep Away Camp นะแองเจล่าอยู่แบบนี้เธอตลอดเวลาหลังจากที่แองเจล่าเดินหลุดเฟรมไปแล้วปั๊บเนี่ยตัดกลับมาอีกครั้งนึงเราก็จะเห็นเด็กๆเด็กๆกับพี่เลี้ยงกำลังนอนอยู่กลางป่าเลยใช้ชีวิตเอาจริงๆคิดถึงกันนะคิดถึงสมัยที่เป็นลูกเสือนะเออเวลาตอนสมัยก่อนไปลังเสือเด็กไทยทุกคนน่าจะเป็นแหละไปค่อยลูกเสือกันแล้วนอนกลางเต็นท์กลางแคมป์นี่ก็ไม่ได้กลางเต็นท์หรอกนี่เหมือนกับมีแคมป์ไฟแล้วนอนกันในระหว่างที่นอนอยู่กลางป่ามันก็หนาวไงน้องก็บ่นมันมีเด็ก2คนบอกว่าหนาวอ่ะไม่ไหวแล้วอ่ะอยากกลับเข้าข้างในกลับไปนอนในค่ายได้ไหมมันหนาวไม่ไหวพี่เลี้ยงมันก็พี่มันนอนเถอะไม่ทนกันเลยกิจกรรมลูกผู้ชายนอนกลางป่าโอ้ยจิ๊บนิดเดียวอีกหน่อยเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปต้องไปสู้กับหมีอ่ะเย็นเคแถมเหี้ยแล้วเนี่ยเอาชีวิตรอดกับหมีแย่งเกมป่ะเนี่ยแย่งปลาแซลมอนนะมันจะไหวกันป่ะเนี่ยฝึกอะไรวะเนี่ยหมีกิสลี่พวกมึงไม่ไหวแล้วเดี๋ยวก็อ่อนแอมากแต่อ่ะไม่ไหวใช่ไหมไม่ไหวก็พี่เลี้ยงก็พาไอเด็กสองคนนั้นกลับไปที่แคมป์โอเคมึงไม่ไหวก็กลับไปที่แคมป์มึงไม่ไหวก็แพ้ไปกลับไปที่แคมป์แล้วกันสุดท้ายหลังจากที่พี่เลี้ยงกลับมาอีกทีเว้ยเห็นเด็กที่เหลือถูกฆ่าตายหมดเลยคือนอนไปกับตัวนี่เลยแคมป์ไอตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวห่อที่ห่อตัวมันจะมีเขาเรียกถุงนอนถุงนอนถุงนอนอ่ะคนเข้าไปมันจะเป็นคนเข้าไปอ่ะสามสี่อันเรียงกันแล้วมีเลือดข้ามกระจายคือตกใจดิหลังจากที่พี่เลี้ยงเห็นครั้งเนี้ยพี่เลี้ยงก็ตกใจไม่ได้เคลียร์ศพส้นตีนเลยทั้งนั้นที่เกิดเหตุห้ามยุ่งเกี่ยวห้ามยุ่งห้ามไปเครื่องแขกเยื่อนพี่เลี้ยงก็กลับไปที่แคมป์ไปบอกคนที่ค่ายคนที่ค่ายเริ่มแจ้งตำรวจนะตัดมาอีกครั้งนึงเมลเจ้าของค่ายแหมคนเดิมนัดยิ้มไว้ไง
นัดยิ้มแต่งตัวมาซะหอมใส่เสื้อโปโลกูจำได้ใส่เสื้อโปโลอย่างหล่อเลยยุคสมัยนั้นเชื่อว่านะการใส่เสื้อโปโลนี่คือน่าจะหล่อละเนียบมากแพงมากใส่เสื้อโปโลมาเข้ามาเม็กอยู่ไหนเม็กอยู่ไหนแต่ตัวเจ้าของค่ายมันจะปากนี่เม็กอยู่ไหนดีอ่ะเม็กอยู่ไหนเฮ้ยเม็กไม่เหมือนนัดยิ้มนะรอยิ้มจนเยิ้มหมดเลยไปไหนก็ไปถามจูดี้ถามน้องๆถามเพื่อนๆจูดี้ก็บอกว่าครั้งล่าสุดอาบน้ำนะเจอกันเห็นว่าอาบน้ำแต่ก็ไม่รู้ลองไปดูแล้วกันสุดท้ายไปเจอศพไอ้เม็กเนี่ย อยู่ในห้องน้ำนั่นแหละหลังแหวกมาเลยหลังจากที่เมลเห็นศพเม็กปั๊บเมลเกือบเกาะช่วยมาทำไมพูดใครเป็นคนนี้มาที่กันมีความเป็นช่องเจ็ดมีความเป็นช่องเจ็ดไอ้เหี้ยไอ้ลิกกี้ไงไอ้บุญยืนมีบุญยืนไอ้ลิกกี้แหละเดี๋ยวคนดูจะงงไอ้ลิกกี้มึงอย่าไปชื่ออื่นคุณดูงงไอ้ลิกกี้ไงล่าสุดเนี่ยเม็กกับจูดี้แกล้งเองเจล่าโยนลงน้ำเอาไว้ใช่ปฏิปต่อตอนนี้มาโนเลยว่าโอ้ไอ้ลิกกี้พี่ชายแน่เลยเฮียไอ้ลิกกี้แก้แค้นไงถามนิดนึงมีเพื่อนไหมมีเพื่อนคุยไหมไม่ต้องบ่นกับตัวเองก็ได้อะนี่มันบ่นกับตัวเองแล้วไอ้ลิกกี้ไงไอ้ลิกกี้ฆาตกรชัวร์ตอนเนี้ยไอ้เมลเนี่ยง้างไว้แล้วว่าลิกกี้คือฆาตกรแน่ๆจำได้ว่าคีย์เวิร์ดที่เขาพูดรอบเนี้ยกูจะไม่ปล่อยงูแน่นะตัดมาที่ในห้องพักหน้าห้องน้ำจูดี้กำลังนั่งดัดผมสวยๆนั่งดัดผมสวยๆอยู่สักพักมีตัวละครปริศนามายืนจังก้าอยู่หน้าประตูแต่มันเหมือนผู้ชายนะอันเนี้ยพี่ว่าหนังเขาตั้งใจถ่ายรอสังเกตป่ะว่าฉากเนี้ยจะเป็นซิลูเอทเลยก็ได้ซิลูเอทคือดำเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ทุกคนอยู่แล้วครับคือซิลูเอทคือดำไปเลยเพราะมันเป็นภาพจากประตูและย้อนแสงไม่ต้องเห็นก็ได้แต่อันเนี้ยเท่าที่พี่สังเกตนะมันเหมือนตั้งใจเอาตัวละครลิกอะลิกกี้อะมายืนหลอกคนดูด้วยเลยคือหนังเรื่องเนี้ยเขาตั้งใจหลอกเลยยืนมืดๆเงาๆพี่ว่าจริงๆให้เป็นเขาเรียกซิลูเอทไปเลยเนาะดำไปเลยให้ดูเป็นผู้ชายไปเลยไงสุดท้ายก็มีตัวละครปริศนายืนดำๆอยู่หน้าประตูเว้ยเหมือนเดิมทุกคนก่อนตายเวลาเห็นตัวละครตัวนี้ก็จะแก้วแก้นี่แล้วสักพักแม่งไอตัวละครปริศนาน่ะก็เอาหมอนอุดปากอุดเอาหมอนอุดปากจูดี้จูดี้กำลังถือโล่อยู่ไงโล่มนพรมโล่มนพรมถือโล่หยิบโล่มาโล่มนพรมโล่มนพรมทางไอตัวฆาตกรเนี่ยเขาก็หยิบไอโล่มนพรมเนี่ยแล้วก็แทงต้องบอกก่อนว่าโล่มนผมอ่ะกำลังถูกใช้งานอยู่นะตอนนั้นร้อนเลยกำลังร้อนเลยร้อนเคยโดนโล่มนผมหน้าหน้าปะล่ะเฮ้ยเรามีเพื่อนเราเคยโดนโล่มนผมหน้าหน้าไหมเคยแหมร้อนร้อนดิเตารีดร้อนยังไงโล่นผมร้อนอย่างนั้นดุ้งดุ้งนะดุ้งเออดุ้งอ่ะดุ้งอ่ะแต่คราวนี้แองเจล่าโดนหมอนไล่ภาพตามนะโดนหมอนอุดหน้าอยู่อ่าแล้วฆาตกรหยิบโล่นผมร้อนๆควันชโมงชงเฉงเลยขึ้นมาชูสักพักแทงเข้าจูบุเสียงดังชาตัวเออจะมีเสียงดังซาแล้วตัวละครแองเจล่ามันก็มือนิ่งอีกเลยจริงๆไอ้เนี่ยโหดเออโหดจริงเป็นนัยยะของซีนที่โหดแต่หนังเขาไม่ได้ถ่ายให้เห็นคือหนังอย่างที่บอกมันเป็นยุค80อะไรที่มันเป็นไปได้ยากคือถ่ายยากยากเกินไปเขาก็พยายามเลี่ยงก็เลี่ยงอันนี้เขาก็เล่นกับเงาตั้งแต่ตัวละครปริศนาเข้ามาแล้วก็เล่นกับเงาไอ้จูนี่ตายก็เล่นกับเงาทำไมวะตายมึงอีกชอบมากเลยแล้วก็มีเสียงละครอ้าอย่างนี้แล้วมันยิงจริงมันจะอ้าถ้าจะแทงเข้าแทงออกอะต่อมาตัดมาเห็นไอ้ตัวละครลิกกี้กำลังเดินกินขนมเลยเพลิดเพลินเลยไอ้เหี้ยกำลังกินขนมเพลินเมลเจ้าของค่ายหัวฟาดหัวเหวี่ยงกำลังเดินหาพอดีมาเจอตาลิกกี้แม่งกำลังกินขนมแม่งคว้าคอปูเข้าไปในป่าแล้วแบบมึงใช่ไหมที่ฆ่าแม่งอะไม่ใช่ผมเปล่าไม่ต้องอธิบายทุบแม่งทุบนึกภาพลิงอลังตังอ่ะใช่เกิดตั้งแต่เกิดมาทั้งพ่อทั้งแม่ยังไม่เคยใครเจอใครต่อยแบบเท่าลิงต่อยลิงอลังตังจริงๆมันต่อยอย่างนี้จริงคือปกติคนปกติก็ต่อยอย่างเงี้ยก็ต่อยปุ๊บปุ๊บปุ๊บไอ้เหี้ยนี่ต่อยอย่างงี้เออแบบทุบอ่ะแบบโมโหโกรธเศร้าแบบนึกภาพลิงอลังตังอ่ะลุงมากไม่ให้เห็นหน้าลิกกี้ด้วยเป็นยังไงอย่างงี้มีสิทธิ์ไหมเป็นทฤษฎีป่ะว่าไอ้เม็กเนี่ยได้กับลิงระวังเป็นโควิดนะได้ไหมนั่นเองแล้วปากเหมือนลิงด้วยครับนี่เรากำลังบูลลี่อยู่นะเรากำลังบูลลี่อยู่นะนักแสดงคนนี้เขาเสียชีวิตไปแล้ว
เออเขาแก่มากแล้วแต่ตอนนั้นน่ะ80เนี่ยเขา80เขาเป็นผู้ใหญ่แล้วไงนี่มันกี่สิบปีแล้วเขาเสียชีวิตไปแล้วอะไรอย่างงี้สรุปคือไอ้ตาเมลเนี่ยทำร้ายลิกกี้จนบาดเจ็บสาหัสไปเลยนะหลังจากนั้นไอ้เมลได้ยินเสียงเหมือนเสียงฝีเท้าสายาในอ่ะจึงเดินไปดูเว้ยเดินตามเสียงฝีเท้านั้นไปไปเจออีกแล้วตัวละครปริศนาอีกแล้วประโยคคลาสสิกต้องมาละแกนี่แกแล้วพูดว่าไงนะแกนี่แกแล้วเนี่ยเออประมาณเนี้ยนี่เฮ้ยแกแล้วเนี่ยแล้วก็โดนคราวนี้ตายครีเอทมากมีลูกธนูมาพี่ไม่เห็นคันธนูไม่เห็นพี่เลยเข้าใจว่ามันปลามันปลาก็เก่งแล้วมันปลาไม่ได้ขนาดนั้นไม่รู้เหมือนกันมันจะลูกดอกมันน่าจะมีธนูแหละมันจะแบบอ๋อน่าจะมีธนูยิงใช่ไหมแอโร่อ๋อเพราะว่าพี่มันไม่เห็นคันธนูไงมันเห็นแค่มือกับลูกธนูเว้ยโอ้ถ้าปลาเนี่ยพี่เข้าใจว่าปลาโอ้โหจุกเพราะว่ามันเห็นแบบปุ๊กตัวละครทุกตัวที่ตายจะอย่างนี้หมดตายเบี้ยดเออแบบตายแปลกๆอ่ะไอตัวละครเม็กที่ตายก็อ้าลงอ่ะอ่ะคือถ้าคามีดไม่ร้องไม่เจ็บแต่ถ้ามีดเลื่อนลงก็อ่ะ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 สวิตไฟเหมือนถ้าแบบเหมือนที่พี่บอกอะถ้าลงก็อ่ะ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 เฮ้ยมันเลยนะหลังจากที่ตัวละครเมลโดนปลาลูกดอกใส่คือตายไปเลยนะครับผมตัดมาบรรยากาศในค่ายแม่งเริ่มวุ่นวายแล้วไอ้เหี้ยพอตำรวจมาถึงพื้นที่ปั๊บเนี่ยตำรวจรีบบอกเลยว่าให้เด็กๆทุกคนน่ะเข้าไปอยู่ในที่พักให้หมดพร้อมกับรวมตัวพี่ๆช่วยกันหาว่าฆาตกรอยู่ไหนในระหว่างที่ทุกคนกำลังง่วนๆอยู่นะลืมอะไรไปป่ะพอแองเจล่าแหมนัดกันมาที่ริมหาดไงแองเจล่าพอมาถึงปั๊บชวนพอเล่นน้ำนะพอก็ถามเฮ้ยดึกขนาดนี้เลยนะเวลานี้เล่นน้ำแล้วยังไงอ่ะชุดเชิดทำไงอ่ะก็ถอดให้หมดถอดหมดเหรอโอ้ได้โอ้ยเยี่ยมเลยไอ้พอแม่ก็ไม่ได้ดีใจเลยนะสีหน้าคือเศร้ามากไม่นี่คือปกติไม่ได้ดีใจเลยตัดมาที่อีกทีนึงคือตำรวจโอเคระหว่างตามหาก็ไล่เจอลิกกี้ลิกกี้กลางป่าเจ็บหนักอ่ะก็ช่วยลิกกี้ไม่ได้ลิกกี้ไม่ตายนะไม่ตายไม่ตายสรุปลิกกี้ไม่ตายแต่ทั้งคู่ก็ไปเจอศพว่าเม็กตายจูดี้ตายเพราะจูบูบวมจูบูบวมตายอะไรเงี้ยส่วนพี่เลี้ยงอีก2คนเดินหลุดออกมาเดินหลุดออกมาทางฝั่งสนามกีฬามันจะมีอัดแค่อัฐจันทร์อ่ะพี่เลี้ยง2คนก็เดินมาเว้ยระหว่างที่พี่เลี้ยง2คนนี่เดินมาปั๊บสักพักเห็นหลังคนไวๆในเงามืดอ่ะเห็นว่าไอ้ใครมันมานั่งแก้ผ้าตรงนี้วะแปลกๆเออนั่งแก้ผ้าคือภาพที่พี่เลี้ยงเห็นคือไอ้พอกับแองเจล่าแก้ผ้า2คนแล้วกําลังนอนพอนอนหนุนตักแองเจล่าอยู่เค้าเรียกว่าไงเหมือนแบบเหมือนละครไทยประมาณเรียกว่ามาเดทกันตรงทุ่งนาเออเคยเห็นใช่มั้ยก็เห็นพี่มีเคยเห็นมั้ยครับใช่พี่เคยเห็นพี่เคยเห็นภาพนี้ในละครไทยโอเคสักพักไอ้แองเจล่าเนี่ยทำเพลงไปด้วยไอ้พอนอนมันตักและแองเจล่าทำเพลงไปด้วยขอเพลงทำเพลงแหละเก็บมะนาวมันมี3ลูกอยู่นะจำไม่ได้ทำเพลงเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ยังจำไม่ได้เอาเป็นว่าหลังจากที่พี่เลี้ยงเห็นแล้วแบบเฮ้ยหลังใครวะเชื่อหลังเฮ้ยแองเจล่าแองเจล่าพอเรียกแองเจล่าเท่านั้นแหละครับหนังแม่งย้อนอดีตพอตัดเข้ามาเป็นภาพในอดีตเราก็จะเห็นว่าป้ามาท่าเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเนี่ยฉันอยากได้ลูกสาวมานานแล้วแต่ฉันน่ะไม่สามารถมีลูกสาวได้เพราะผัวฉันตายผัวตายผัวตายไปแล้วฉันเลยมีลูกสาวไม่ได้ฉันก็เลยดีได้แค่ลูกชายอิตาลิกีนี่แหละกูอยากมีลูกสาวโอ้ชอบมากดีใจมากที่แองเจล่าจะมาอยู่ด้วยป้ามาท่าก็พูดขึ้นมาถึงชื่อแองเจล่าเนี่ยบอกเนี่ยเชื่อไหมว่าฉันชอบชื่อแองเจล่ามากฮะแองเจล่าเฮ้ยพร้อมกับคำว่านางฟ้าเลยนี่แองเจลว้าวเป็นนางฟ้าของฉันน้องตาฟ้าน้อยๆป้ามาท่าชอบแองเจล่ามากก่อนที่จะจบซีนอดีตนี่นะครับมันมีประโยคนึงที่เอาจริงตอนดูครั้งแรกพี่ฮึเหมือนกันนะแบบฮะเหรอเนี่ยคือป้ามาท่ามันถามประมาณว่าเนี่ยฉันชอบชื่อแองเจล่ามากเลยและฉันก็รู้ด้วยว่าเธอก็ชอบชื่อแองเจล่าเหมือนกันใช่ไหมปีเตอร์เช็ดคอกขนลุกนะเอาจริงผ่ามไหมผ่ามไหมผ่ามผ่ามที่ไอ้นี่นะที่เพจนะเป็นตลกกันนะไม่ใช่แต่ชอบติดตามอยู่เหมือนกันไม่ใช่นี่เป็นเหมือนไทยอินนะแบบเวลาศิลปินไงทำงานก็จะหยอดช่วยกันหน่อยช่วยกันก็คือไอ้ซีนเนี้ยแสดงว่าที่เราดูมาตลอดเนี่ยไอ้เหี้ยมันไม่ใช่แองเจล่านะยังไงวะก่อนจะสรุปเดี๋ยวอีกนิดนึงพอหลังจากที่หมดอดีต
ปัดภาพมาแองเจล่าแม่งยืนอ้าปากพร้อมกับเสียงคำรามเหมือนสัตว์อ่ะเหมือนสัตว์เลยเว้ยตอนนี้มั้ยใช่ไหมอันนี้เหมือนเสียงมอไซค์อ๋อเสียงมอไซค์อันนี้เหมือนแต่ว่าเสียงที่ถ้าลองเป็นเสียงมอไซค์ได้ไหมเมื่อกี้บึ้นนะไม่ได้ก็นึกภาพเหมือนเสียงหมาเวลาขู่เออพี่นึกถึงงั้นนะแบบแล้วภาพก็ค่อยๆถอยกว้างเท่านั้นแหละเป็นภาพแองเจล่ายืนแก้ผ้าเพราะนางแก้ผ้าอยู่นี่แองเจล่าควยอันเท่านี้เลยยาวมากแองเจล่าควยอันเท่านี้ไม่ได้ทะลึ่งถ้าเทียบกับหน้านี่คือเทียบกับหน้าเทียบกับหน้าทีก็ประมาณนี้โอ้นี่โกแล้วทั้งนั้นอ่ะเวอร์ไปประมาณนี้ได้ประมาณนี้แต่ว่านี่ไม่ได้ทะลึ่งเว้ยมันเป็นบริบทของหนังจริงๆคือหนังเขาทิ้งกว้างให้เห็นว่าแองเจล่ายืนอาบากถือมีดห้อยมือถือมีดอย่างนี้แล้วยืนหำควยห้อยอยู่กลางสนามหญ้าให้ตีความได้ไหมว่าแห่นั้นแล้วก็ตัดจบตัดจบเลยตีความได้ไหมว่าแห่นั้นคือแห่เลยพี่มองว่าตัวแองเจล่าถ้าย้อนกลับไปอ่ะหนังมันหลอกเรามาตลอดว่าพ่อกับปีเตอร์น้องชายตายไม่ใช่นะเว้ยเราเข้าใจผิดมาตอนทั้งเรื่องเชื่อว่าสภาพศพก็น่าจะไม่ได้สวยงามอ่ะเพราะฉะนั้นพี่ว่าปีเตอร์น่าจะสติเสียในตอนนั้นแล้วตอนที่ย้อนอดีตอ่ะเห็นป้ามาท่าคุยกับปีเตอร์ตอนเด็กหน้ามันนิ่งไปแล้วคือนิ่งอย่างนี้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยเพราะฉะนั้นพี่ว่าปีเตอร์น่าจะกลายเป็นเหมือนฆาตกรโรคจิตนึกภาพว่าหนัง Sleep Away Camp เนี่ยปูแองเจล่าให้เหมือนเขาเรียกเหมือนเจสันวูฮีเฟรดดี้กูเกอร์ที่มีอดีตอะเออไอตอนเริ่มนั่นแหละนั่นคืออดีตของอดีตของฆาตกรแองเจล่าเว้ยซึ่งจริงๆในยุคสมัยนั้นอะพี่ไปหาข้อมูลมาเฮ้ยมันมีการวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะว่าไอ Sleep Away Camp เนี่ยเป็นหนังสแลชเชอร์อีกเรื่องนึงที่ไอเหี้ยฉลาดเล่าใช้ทุกอย่างได้อย่างคุ้มค่าโลเคชั่นเดียวการตายแต่ละคนส่งแมสเสจส่งพลังมากสังเกตว่าแม่งตอนจมน้ำตายตอนโดนน้ำร้อนลวกตอนโดนโลม้วนผมจุ่มจุบุไปก็มีตอนไอ้กรีดหลังก็ดีอะไรเงี้ยทุกครั้งที่ตายมันจะแบบเขาเรียกว่า impact เราเออเรารู้สึกได้ว่า impact เราแล้วหนังเรื่องนี้พูดเลยว่าไม่ต้องตีความไอ้เหี้ยมันง่ายๆพี่เลยมองว่าไอ้ความง่ายของ slasher เนี่ยมันเป็นเขาเรียกมันเป็นเสน่ห์และมันเป็นเหมือนทิศทางยุคสมัยนั้นนึกภาพหนังสแลชเชอร์ก็จะประมาณเนี้ยแก๊งวัยรุ่นโดนฆ่าไล่การยุคนั้นจะเป็นยุคเนี้ยสแลชเชอร์ต้องไล่ฆ่าเด็กวัยรุ่นไม่รู้ทำไมไปไล่ฆ่าป้าเคี้ยวน้ำหมากก็ไม่ได้ผิดสเต็ปต้องไปไล่ฆ่ากลุ่มเด็กวัยรุ่นต้องให้มันแบบฉลาดนิดนึงเออและในกลุ่มเด็กวัยรุ่นเนี่ยก็ต้องมีเนี่ยไอเด็กขี้ฉาขี้ฉามีเด็กเนิร์ดมีเด็กขี้ฉาก็จะบูลลี่เด็กเนิร์ดตัวอย่างก็เป็นเคบี้อินเดอะวูดเห็นชัดประมาณนั้นพักหลังๆหนังแซชเชอร์ที่ทำฟีลลิ่งแบบนี้แบบเฮ้ยมีกลุ่มเด็กวัยรุ่นกลุ่มเด็กเนิร์ดล้อกันนักวิจารณ์เข้าถึงโจมตีกันหนักเพราะว่ามันทำอย่างนี้มาตั้งแต่ยุค80เลยเฮียยุค2020นะมันอย่างนี้มันไม่ได้แล้วมันโอ้โหแม่งมันโคตรคลีเช่เลยแต่ยุคสมัยนั้นมันคือแบบโอ้โหแม่งตื่นเต้นมากเลยมันดูทันสมัยเอาเป็นว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังอีกเรื่องนึงที่ไอ้เฮียจบแล้วถ้าใครตัดสินใจฟังสปอยก่อนที่จะไปดูหนังพูดเลยพลาดสักพวกมึงตกที่นั่งเดียวกับกูอ่ะหนังเรื่องเนี้ยผมเชื่อว่าถ้าใครที่อายุวันโนไม่เกินอะไรถ้าใครที่อายุต่ำกว่า30อ่ะนึกว่าจะเล่นอายุวันโนสุขังพลังโอ้โหยังไม่ทันเลยพี่ไม่ทันอายุต่ำกว่า30ทำไมอายุต่ำกว่า30เนี่ยไม่ทันไม่ทันแน่นอนไม่มีทางทันต้องคนแบบ 3-5 อัพไหมถึงจะทัน Sleepaway Camp อ่ะอย่างพี่มีโอกาสได้รู้จักเรื่องนี้เพราะว่าพี่ตามเพจพันทิปดูกระทู้ชายนางโหดเออ Sleep Away Camp เนี่ยมักจะอยู่ในหนึ่งหนังที่ไอเพจหนังโหดต้องพูดถึงใช่เออเพราะมันถือว่าเป็นเขาเรียกหนังโหดยุคแบบยุคเริ่มต้นอ่ะใช่ยุคไก่ยุคแล้วก็มันบวกกับว่าแผ่นหนังพวกนี้มันหาดูยากมากเออในไทยไม่เอาเข้าเลยเฮ้ยเออเผื่อใครอยากดูเข้าไปดูใน YouTube ได้มีคนปล่อยเต็มเรื่องอยู่เพราะมันเป็นหนังเก่ามากมันดูได้แต่ดูเป็นซาวด์แทร็กนะไม่มีซับเลยเอออันนี้ก็ดูจาก YouTube เหมือนกันพอหาดูไม่ได้จริงๆนี่เป็นคนเก็บเก็บพวกแผ่นแล้วพวกนี้ก็จะมีค่าย Arrow Video ก็จะทำหนังสยองขวัญแนวนี้หมดเลยจริงๆๆหนังอย่าง Sleep Away Camp เนี่ยเป็นหนัง slasher ยุค80อีกเรื่องนึงคู่ควรกับการเก็บใช่เออคู่ในการเก็บมากใช่ๆๆจริงๆอยากได้หนังแผ่นแท้เหมือนกันถ้ามีแผ่นแท้มาเก็บไว้จะแบบแม่งโม้ได้ว่าเฮ้ยบ้านกูมี Sleep Away Camp อะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวพี่ชอบอีกเรื่องนึง Suspiria อยากให้ดู
เดี๋ยวลองหาดูแล้วกันเอาเป็นว่าเนี่ยหนังทริปเอเวคัมก็ประมาณนี้ถามว่าต้องตีความไม่หนังเลยจริงๆหนอนหนังอ่ะจะมีการตีความด้วยแต่ว่าไอ้เหี้ยทริปเอเวคัมมันเป็นหนังแซชเชอร์นะมันไม่ได้มีนัยยะขนาดนั้นก็หนังมันเฉลยด้วยตัวมันเองอยู่แล้วมันก็ว้าวมันก็ทึ่งนะเอาเป็นว่าถ้าใครที่ฟังจบแล้วรู้สึกว่าอยากจะไปดูนะให้เว้นระยะสักพี่ให้ต่ำๆเลยเดือนนึงคือลืมอ่ะเว้นให้ลืมอ่ะลืมแล้วค่อยไปดูเออแต่ยากชิบหายมันยากมากพอนึกถึงคำว่า Sleep Away Camp ปั๊บหำอันนั้นมันจะลอยเข้ามาในหัวกับหน้าอันนั้นติดตาอ่าเอ้ยไม่ใช่อย่างงี้อ่าจะลอยเข้ามาในหัวเลยเอาเป็นว่าหนังเรื่องเนี้ยเป็นหนังสแลชเชอร์อีกเรื่องนึงที่พี่ชอบมากส่วนตัวชอบแล้วส่วนตัวนะไอ้เหี้ยหนังยุค80นี่มันเป็นอะไรที่แบบสายโปรดักชันสายฟิล์มอ่ะอย่างพี่นี่คือน้องๆหลายคนยังมีนะยังมีเข้ามาถามพี่ท็อปจบอะไรคะพี่เรียนที่ไหนคะเอาเป็นว่าพี่เรียนฟิล์มมาโดยตรงครับจากมหาวิทยาลัยมองเทพละกัน03รุ่นที่3เอาเป็นว่าเก่าขนาดนั้นนะฟิล์มรุ่นที่3อ่ะปัจจุบันรุ่นไหนแล้วก็ไล่ๆกันเอาเองละกันยุคนั้นพี่ทำหนังสั้นยังถ่ายฟิล์มนะถ่ายฟิล์มเออแต่ตอนนั้นมีดิจิตอลบวกๆด้วยแหละแต่ยังเป็นฟิล์มอยู่เอาเป็นว่าไอ้เหี้ยชอบมากรู้สึกไอ้เหี้ยการได้เห็นหนังสแลชเชอร์แล้วถ่ายด้วยฟิล์มอีกครั้งนี่มันเจ็บไอ้เหี้ยอยากจะร้องไห้พี่เลยขอให้นะขอให้หนังเรื่องนี้ไว้ที่ 7.5 คะแนนพี่ก็ตอนดูก็รู้สึกว่ามันเรียกว่าไงในยุคสมัยนั้นอะที่ชอบอยู่ละหนังสมัยเก่าที่ปรับตัวได้แล้วยิ่งเป็นยุค80นะมันจะมีกลิ่นนะมีกลิ่นอายมีเสน่ห์ของมันอะใช่ๆทำให้เรารู้สึกว่าแบบมันก็เป็นแบบนั้นอ่ะมันก็ถูกของมันในยุคนั้นแล้วมันก็ออกมาดีสมบูรณ์ดีอย่างพาร์ติเคิลเอฟเฟคที่แต่ก่อนก็ใช้กันเยอะมากๆอย่างหนังเรื่องนึงที่อาโนเล่นที่ไปอยู่บนดาวอังคารอ่ะแล้วตัวบวมหน้าบวมโอ้โหอย่างโหดนั่นน่ะเฮ้ยไอ้ Sleep Away Camp เนี่ยยุค80ไม่ใช่80เป๊ะ80กว่าๆด้วยเกือบ40ปีนะหนังเกือบ40ปีไอ้เหี้ยเออไล่ดูแล้วแม่งนานชิบหายก็ถ้าอยากดูพาร์ติเคิลเอฟเฟคแบบโหดๆอย่างนี้ก็มีเรื่อง Total Recall ที่พี่บอกอาร์โนชอร์ทเนเกอร์ไปดูได้แล้วก็หนังมันก็ดีครบทุกอย่างแต่ต้องทำใจหนึ่งบางคนก็ไม่ชอบดูหนังเก่าอ่ะใช่ใช่ใช่หนังเก่ามันจะมีคือมันเชยเท่านี้แหละมันจะดูเชยเห็นข้อตูมไหมล่ะถ้าแต่งตอนเนี้ยจ้างกูแต่งพันหนึ่งกูไม่แต่งนะไอ้กางเกงสั้นสั้นกางเกงสั้นเสื้อลอยอาคิดสภาพเสื้อเต๋อพี่กับพี่ท็อปเสื้อลอยเสื้ออยู่ตรงเนี้ยอุ้ยแม่งนักกีฬาเลยนะหุ่นแบบกล้ามเลยนะใส่เสื้อเอวลอยอะมึงเหมือนผู้หญิงเลยมันจะมีบางคนแม่งใส่เสื้อตะข่ายไปปาร์ตี้ผู้ชายใส่เสื้อตะข่ายปาร์ตี้อะเหี้ยแล้วสุดท้ายแล้วคือมันสนุกนะมันบันเทิงก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่หนังสแลชเชอร์ธรรมดาแต่ด่าธรรมดาไม่ใช่มันมีอะไรหักมุมมีนู่นมีนี่นะต้องบอกด้วยว่าอย่าเทียบกับยุคนี้อะอย่าเทียบกับยุคนี้ดีกว่าเพราะมันเป็นสมัยก่อนณตอนนั้นโอเคพี่ก็ขอให้คะแนนที่ 7.5 ครับโอเคถึงแม้ว่าเราจะพูดความรู้สึกเหมือนเราจะชอบมากจริงๆนะแต่ไอ้เหี้ย Sleep Away Camp มันก็ไม่ใช่แบบ9อะไรขนาดนั้นนะไม่ขนาดนั้นมันดีแต่มันก็แบบไม่ได้แบบโอ้ยเวอร์วังมีอีกหนังที่9ในยุคนั้นน่ะมันมีเรื่องอื่นเอาเป็นว่า Sleep Away Camp ก็ประมาณนี้แล้วกันใครที่เคยดูมาแล้วเนี่ยก็พูดความรู้สึกหน่อยอย่างที่บอกคือณตอนที่ทุกคนดูเนี่ยมันเป็นในอดีตไปแล้วผมต้องพูดว่าจะมีผมในอนาคตมาพิมพ์ไลฟ์แชทกับคุณอยู่เออก็พิมพ์ไลฟ์แชทคุยกับมันถามได้ถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมอยากรู้ความหมายตรงไหนเพิ่มเติมถามได้นะครับผมก็ลองดูแล้วกันครับถ้าใครรู้สึกว่าฟังพวกเราเล่าฟังเรา2คนเล่าแล้วก็ชอบอยากดูก็ลองไปหาดูแล้วกันครับเอาเป็นว่าฝากด้วยฝากครับครับผมเพจ X Flip ไม่ใช่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วครับเป็นนอนหนังหรือนอนหนังครับแล้วก็ YouTube นะครับผมนอนหนังเหมือนกันครับฝากกดไลค์กด Subscribe เยอะๆแล้วก็ขอให้แสนแล้วเป็นล้านเป็น10ล้าน100ล้านพี่วางเป้าอยู่ว่าอยากจะทำคลิปสักคลิปนึงให้600ล้านวิวโอ้โหทำยังไงวะคลิปหน้าเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าจะรีวิวเรื่องอะไรดีให้ได้600ล้านวิวคิดอยู่เหมือนกันอ่ะเอาเป็นว่าฝากกดไลค์กดซับสไครบ์ครับทั้งเพจ Facebook หนอนหนังและ YouTube หนอนหนังเท่านั้นพอครับก่อนจากกันไปฝากทุกครั้งเลยไม่ว่าหนังเรื่องนั้นจะดีจะเหี้ยปรัชญาอาร์ตเฮ้าส์ไม่ว่าจะหนังที่โคตรประทับใจหรือจะเหี้ยจับใจก็ตามครับภาพยนตร์ทุกเรื่องเว้ยมันเป็นงานศิลปะเขาเกลียดเราอาจจะชอบเราเกลียดเขาอาจจะชอบก็ได้เพราะฉะนั้นต้องไปดูด้วยตาตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ